รายงานสิ่งที่ท่านอาจจะทราบแล้วจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้ส.ส.แบบแบ่งเขตขอเรียงไปตามลำดับพรรคนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดพรรคก้าวไกลได้112ส.ส.แบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อไล่จากอันดับสูงสุดก่อนนะครับลำดับแรกก้าวไกลได้39ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อก็ต้องขออภัยด้วยความล่าช้าที่เกิดขึ้นมีอยู่ประการเดียวครับก็คือความพยายามของผู้ปฏิบัติที่จะทำให้มั่นใจว่าการรายงานผลการนับคะแนนอย่างรวดเร็วในครั้งนี้จะต้องถูกต้องเป็นหลักถ้ารวดเร็วแล้วผิดเราไม่อยากทำอีกครับครั้งนี้ก็ขอขอบคุณประชาชนสาธารณชนที่สนใจที่ได้ติดตามการรายงานข่าวอย่างใกล้ชิดขอขอบคุณสื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ทุกช่องที่กรุณาใช้ข้อมูลการรายงานของ ECT Report เป็นพื้นฐานในการรายงานสู่สาธารณชนเมื่อคืนนี้ขอขอบคุณมากนะครับในความไว้เนื้อเชื่อใจและในความอดทนชะลอผลการคะแนนของเราซึ่งบัดนี้เนี่ยก็เรียกว่าแทบจะครบถ้วน 99 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่ยังไม่ครบ100เพราะมันยังไม่ได้เพราะมีบางหน่วยเลือกตั้งต้องหยุดหรือว่างดการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากมีพายุฝนทำให้ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้มีอยู่1หน่วยหรือ2หน่วยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับภาพรวมในเบื้องต้นนะครับคราวนี้ก็จะขอรายงานสิ่งที่ท่านอาจจะทราบแล้วจากผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้ขอเรียนรายงานว่าในส่วนที่เป็นข้อมูลกกต.นะครับส.ส.แบบแบ่งเขตขอเรียงไปตามลำดับพรรคนะครับที่ได้คะแนนสูงสุดพรรคก้าวไกลได้112ส.ส.แบบแบ่งเขตพรรคเพื่อไทยได้112ที่นั่งแบบแบ่งเขตภูมิใจไทยได้68พลังประชารัฐได้39ขอใช้แว่นนะครับรวมไทยสร้างชาติ23ประชาธิปัตย์22ชาติไทยพัฒนา9ประชาชาติ7ไทยสร้างชาติ5เพื่อไทยรวมพลัง2ชาติพัฒนากล้า1แบบแบ่งเขตบนพื้นฐานของผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะครับส่วนแบบบัญชีรายชื่อตามข้อมูลบนพื้นฐานเดียวกันนะครับจะมีพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อที่ได้เก้าอี้ไปนี้นะครับทั้งหมด17พรรคการเมืองไล่จากอันดับสูงสุดก่อนนะครับลำดับแรกก้าวไกลได้39ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้29ที่นั่งรวมไทยสร้างชาติได้13ที่นั่งภูมิใจไทยได้3ประชาธิปัตย์ได้3ประชาชาติได้2พลังประชารัฐ1เสรีรวมไทย1ไทยสร้างไทย1ประชาธิปไตยใหม่1พรรคใหม่1พรรคชาติพัฒนากล้า1ท้องที่ไทย1ชาติไทยพัฒนา1เป็นธรรม1พลังสังคมใหม่1ครูไทยเพื่อประชาชน1ครับขอย้ำนะครับว่าบนพื้นฐานของการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการเมื่อคืนนี้นะครับ